สวัสดีครับ Steel Review Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดต iOS เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือ iOS เวอร์ชัน15.6 ตัวเต็มนะครับซึ่งวันนี้นะครับทาง Apple ก็ได้ปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ทําการอัปเดตกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเข้าใช้งานแอปต่างๆได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมละจากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องเซนะ์รปวิบชาแนลนะครับไป สำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับผมก็จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่อาจทําให้การตั้งค่าเนี่ยแสดงผลว่าพื้นที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยเต็มนะครับแม้ว่าเราจะมีพื้นที่เหลืออยู่ก็ตามนะครับผม2นะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจทําให้อุปกรณ์อักษรเบลช้าลงนะครับหรือว่าหยุดตอบสนองเมื่อนําทางข้อความในเมลนะครับแล้วก็3นะครับแก้ไขปัญหาใน safari นะครับแล้วก็4นะครับผม แก้ไขปัญหา ipad mini 6นะครับตรวจไม่พบที่ชาร์จหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ usb c นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับ iOS เวอร์ชัน15.6นะครับปล่อยให้อัปเดตมาที่ 1.55GB สนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับผมเป็น iPhone 12ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับและหลังจากอัปเดตเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะแอปธนาคารนะครับผมจะยังเข้าใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ สำหรับ iPhone ที่รองรับ iOS เวอร์ชัน15.6นะครับก็ขึ้นตามลายชื่อด้านข้างนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน iOS เวอร์ชัน15.6ตัวเต็มนะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปแตะที่คำว่ามีรายการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้อัปเดตนะครับแตะเข้าไปเลยปึ๊บระบบก็จะแสดง iOS เวอร์ชัน15.6ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับไปแตะที่คาว่าดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับ ใส่รหัสพิน6หลักโทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแจ้งว่าเราต้องการดาวน์โหลด iOS เวอร์ชันล่าสุดผ่านทางอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านทาง Wi-Fi นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้วิธีการดาวน์โหลดจาก Wi-Fi นะครับก็จะมาแต่ที่คำว่าไม่ใช้ข้อมูลเซลูลา่าปึ๊บโอเคอ่ะหลังจากนี้นะครับระบบก็จะทำการขออัปเดต แล้วก็ทาการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับและเราก็มารอกดติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดปุ่มติดตั้งนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน15.6เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินเข้าใช้งานกันดูนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คเวอร์ชั่นก่อนนะครับไปที่การตั้งค่านะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับไปที่ทั่วไป ไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์โอเคครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน15.6ตัวเต็มเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปนะครับไปกันที่แอปเป่าตังกันดูนะครับว่าเข้าใช้งานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับปุ๊บอ่าโอเคครับผมก็ยังเข้าใช้งานแอปเป่าตังได้เป็นปกตินะครับผมสําหรับคนที่มีแอปเป่าตังนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเข้าแอปธนาคารกันดูนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กรุงไทยเน็กกันเลยนะครับปุ๊บ โอเคอ่าเข้าใช้งานได้นะครับผมสำหรับแอปกรุงไทยเน็กนะครับอ่าออกไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันบัวหลวงนะครับปึ๊บโอเคครับตอนนี้แอปพลิเคชันของบัวหลวงก็เข้าใช้งานได้เป็นปกตินะครับออกไปต่อมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน KP a s s นะครับว่าเป็นยังไงบ้างปึ๊บ โอเคครับแอปพลิเคชัน k p พั s ก็เข้าใช้งานได้เป็นปกติเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคครับเครื่องนี้ก็มีทั้งหมด3แอปธนาคารตรงนี้นะครับผมก็สามารถเข้าใช้งานได้เป็นปกตินะครับอ่ะสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะอัปเดตนะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะ อัปเดตได้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นตัวเต็มแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองอัปเดตแล้วนะครับผมก็ยังเข้าใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราได้เป็นปกติอยู่นะครับผมอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมสนทันได้นะครับผมที่อัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมพิมพ์มาบอกเล่าประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ